คะเค้กไข่หอมไหมจ๊ะสดๆใหม่ๆจากเตาเลยนะเค้กไข่หอมไหมคะสดๆใหม่ๆเลยนะคะพี่สนใจไหมคะของเราสดกว่านะคะเพิ่งออกเตาร้านเราเนี่ยใช้ไข่ไก่อารมณ์ดีวัตถุดิบนำเข้าไม่ได้ใช้ของบ้านๆเหมือนบางร้านแป้งของร้านเราเกรดพรีเมียมเลยนะคะสดๆใหม่ๆเลยค่ะเหลือไม่กี่กล่องนะคะสุดหล่อนะคะวันก่อนซื้อไปเนี่ยแป้งไม่สุกนะกลับไปฝึกทำนั่นอร่อยอร่อยก่อนนะแล้วค่อยมาขายอ่ะมาร้านนี้สิคะไอ้เตี้ยหลอกไม่หลอกเรื่องมากอีกแล้วมึงรับกล่องดีคะเอาหนึ่งกล่องจ้ะได้ราคา100 บาทค่ะอยู่นอกตู้เย็นได้3 วันนะคะแล้วก็อยู่ในตู้เย็นได้1 อาทิตย์จ้ะจ้านี่กันจ้ะนะคะวันนี้คงกินหมดเลยอ่ะคงไม่ได้แช่ตู้เย็นหรอกไปก่อนแล้วจ้ะคุณนะคะวันนี้มาทันสักทีปกติมาทีไรเนี่ยหมดก่อนตลอดเลยวันนี้รับกี่ชิ้นคะวันนี้ผมมาคุยที่ร้านอ่ะทำไมไม่เป็นไรเลยวะลอยไปตั้งเยอะผมทำงานที่บริษัททำเว็บไซต์สื่อแล้วก็โฆษณาเนี่ยผมว่าขนมร้านของคุณเนี่ยอร่อยมากเลยนะผมทำรายการอาหารอยู่คุณสนใจออกรายการไหมจริงเหรอคะได้สิคะนี่เลยงั้นเดี๋ยวผมพาบอสมาชิมนะอ๋อกล่องนี้ผมขอนะได้ค่ะรายการอะไรสุดหรอบิวว่าบิวน่าจะเหมาะสมกับยายฟูฟ่ายนะเพราะขนมร้านบิวเนี่ยใช้แต่วัตถุดิบแพงๆมาทำอะวัตถุดิบทำขนมร้านของคุณบิวรวมถึงมีดโกนพวกนั้นด้วยหรือเปล่าครับไม่ใช่นะคะใบมีดโกนพวกเนี้ยบิวเอามาไว้โกนขนนักแข่งค่ะขาจะได้เนียวสวยไม่ทู่เหมือนใครบางคนผมว่าคุณเก็บมีดโกนของคุณไว้ดีๆหน่อยนะครับไม่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นอันตรายกับคุณได้ชิบชิบชิบเดี๋ยวมานะอร่อยอ่ะแบบนี้เองลูกค้าถึงติดอ่ะนี่คุณอาร์ตบอสผมเองครับบอชิสวัสดีครับคุณคอมบอกผมว่าขนมร้านคุณเนี่ยรสชาติอร่อยมากแล้วก็ยังมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนี่ถ้าคุณสนใจนะครับผมอยากจะเชิญคุณไปโชว์การทำขนมสดๆในรายการของผมครับยินดีมากเลยค่ะเดี๋ยวลองชิมขนมของฟุยฟ้ายดูนะคะชิ้นนี้ดีกว่าเป็นไงครับบอสอร่อยสุดๆเลยใช่ไหมครับอร่อยบ้าเลยล่ะแป้งแข็งอย่างเนี้ยคุณจะไปหลอกขายคนอื่นเถอะนี่ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่ารสนิยมของคุณมันจะแย่ขนาดนี้คุณคอมเป็นไปได้ยังไงว้าวนี่คุณแน่ใจนะว่าเป็นฝีมือคุณอ่ะแน่ใจสิคะปุยฝ้ายเป็นคนทำกับมือเลยนะคะบอสคะอย่าไปเสียเวลากับคนที่เอาเปรียบผู้บริโภคเลยนะคะพอขายดีแล้วเนี่ยก็คงจะทำลวกๆพอได้ขายอะค่ะแต่ถ้าบอสอยากได้คนที่ไปทำโชว์ในรายการของบอสแล้วก็ตัดเลยค่ะขอลองชิมดูหน่อยนะครับแต่บอสครับระวังแป้งร้านนี้ไม่สุกนะครับรสชาติอร่อยมากเลยครับนี่แป้งคุณนี่ใช้ของฟองซัวถุยใช่ไหมครับนั่นแหละค่ะผมรู้สึกได้กลิ่นหอมของวัตถุดิบไข่ไก่น่าจะเป็นของละคอกนี่นั่นแหละค่ะโอ้อร่อยมากเลยครับ
ป็นไปได้ยังไงจริงด้วยเกิดอะไรขึ้นอ่ะยินดีที่ได้ร่วมงานนะครับแล้วเจอกันคืนนี้นะครับหลับครับคุณบอสครับบอสเป็นการทำขนมที่ทุลักทุเลไปซะหน่อยแต่เราก็ทำเชิญเสร็จจนได้ตอนนี้ขนมเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือหน้าตาของขนมไข่หอมน่าทานดีเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทำการชิมให้คุณผู้ชมได้ดูว่ามันจะอร่อยสักแค่ไหนอาจจะตื่นเต้นนิดนึงและต้องอร่อยแน่รู้ไอ้ตุ้มเองไปเลยมึงมองอีกไปอะไรของคุณเนี่ยปานขันขนาดเนี้ยสุกก็ไม่สุกฉันอาจจะตื่นกล้องอะค่ะฉันขอทำใหม่อีกรอบนึงได้ไหมคะรับรองว่ารอบนี้อร่อยแน่นอนค่ะที่คุณคิดว่าผมมีร้ายคุณทั้งวันเลยไงฮะข้าหลวงคุณทำได้ยังไงรายการผมเนี่ยต้องใช้ชั่วโมงเท่าไหร่คุณรู้ไหมผมเสียเงินเท่าไหร่ของคุณเนี่ยคุณคงไม่ต้องลองทำใหม่แล้วครับคุณบิวนี่คือสนามจริงไม่ใช่สนามฝึกซ้อมบอสครับผมพาเจ้าของเค้กตัวจริงมาแล้วครับตัวจริงคุณหมายความว่าไงร้องเล่นแบบนี้กับผมได้ยังไงผมฟ้องได้นะอย่าเรื่องฉันเลยนะคะแต่ขนมฉันไม่อร่อยอ่ะฉันก็เลยต้องทำแบบนี้เพราะต่อตัวรอบนี่คุณกลับไปได้แล้วขอไม้ด้วยค่ะถ้าเธอคิดจะกลับไปขายเค้กไข่หอมเหมือนเดิมอีกอย่างแรกที่เธอควรรู้คือเธอต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าถ้าแบบไหนที่เธอกินอร่อยเธอต้องทำแบบนั้นให้ลูกค้าสู้ๆนะคะถ่ายต่อเลยไหมครับพร้อมแล้วค่ะโอ๊ยวันนี้ฉันน่าจะรับของเธอแล้วก็ไปขายที่อื่นดีกว่าเค้กไข่หน้าตาเป็นยังไงแล้วรสชาติเป็นยังไง